ี่ยวกับอากัปกิริยาของมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราค่ะก็มีอากัปกิริยามากมายเลยนะคะวันนี้ทีเชอร์ขวัญ นะคะจะมาบอก5อากัปกิริยาค่ะมีดังต่อไปนี้1ถ้าป้องปากนะคะให้นักเรียนค่ะนำมือซ้ายนะคะเอามาวางที่เอวค่ะหรือเราเรียกว่าเท้าเอวนะคะส่วนมือขวานะคะนำมาวางที่ข้างปากค่ะท่านี้เรียกว่าท่าป้องปากนะคะเป็นการกระซิบค่ะไม่ให้คนอื่นรู้นะคะท่าที่สองนะคะท่าดมนะคะให้นักเรียนนะคะนำมือซ้ายค่ะเก็บนิ้วโป้งนะคะแล้วนำเอามาวางที่เอวนะคะเรียกท่านี้ว่าเท้าเอวนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะนำมือจีบของเรานะคะนำมาวางที่จมูกนะคะท่านี้เรียกว่าท่าดมค่ะท่าดมนะคะใช้ดมกลิ่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของดอกไม้นะคะหรือกลิ่นเหม็นนะคะท่าที่3นะคะท่าเสียชีวิตหรือท่าตายนะคะหรือเรียกว่าท่าสูญเสียสูญสิ้นนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างเก็บนิ้วโป้งค่ะแล้ววาดออกไปนะคะให้อยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมนะคะประมาณนี้ค่ะนักเรียนท่าตายค่ะท่าที่4นะคะท่าโศกาอาลัยนะคะโศกาก็หมายถึงความโศกเศร้านะคะคล้ายๆท่าเสียชีวิตท่าตายนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะนำมือซ้ายก่อนค่ะเท้าเอวนะคะส่วนมือขวาค่ะจีบหงายนะคะแล้วนำขึ้นไปวางไว้อยู่ระดับเหนือศีรษะนะคะโอเคค่ะเรียกว่าท่าโศกานะคะท่าที่5นะคะท่าร้อยดอกไม้นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะนำมือซ้ายจีบหงายนะคะหลังจากนั้นค่ะนำมือขวานะคะจีบคว่ำนะคะอยู่ระดับใบหน้าค่ะท่าร้อยดอกไม้ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนครบทั้งหมด5ท่าแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกฝนกันไปทบทวนกันนะคะในเวลาที่นักเรียนมีเวลาว่างนะคะยังไงนะคะถ้าใครทําได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะนําภาพเหล่านี้นะคะนํามาโชว์ทีเชอร์ได้นะคะในเวลาเปิดเทอมค่ะแต่ถ้าใครมีเวลานะคะก็อัดคลิปนะคะส่งมาให้ทีเชอร์ขวัญได้ชมด้วยก็ได้นะคะบ๊ายบาย